ชาดาเปิดใจเล่านาทีลูกเขยขอโทษสั่งลาออกนายกเทศมนตรีแล้วโชว์สปิริตไม่ถ่วงความเจริญชาดาเปิดใจเล่านาทีลูกเขยขอโทษลาออกนายกเทศมนตรีแล้วโชว์สปิริตไม่ถ่วงความเจริญชี้นี่คือสิ่งที่ทำในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยิ่งคนใกล้ชิดกระทำแบบนี้ต้องมีสปิริตมากกว่าคนอื่นวันที่25ตุลาคม66นายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดใจถึงกรณีตำรวจบกปปปจับกุมนายวีรชาติรัศมีนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่จังหวัดอุทัยธานีที่เป็นลูกเขยฐานเรียกรับสินบน 600,000 บาทนายชาดากล่าวว่าตนเคยบอกแล้วว่าการปราบปรามผู้มีอิทธิพลต้องกวาดบ้านตัวเองก่อนโดยเรื่องนี้ตนโทรหาผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีว่าแบบนี้ต้องสั่งพักปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะมีหลายกรณีที่เกิดลักษณะแบบนี้ก็ถูกสั่งพักปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสุดท้ายยังไงก็ต้องพักการปฏิบัติหน้าที่แต่ฟังและจำไว้นะครับใช้สมองคิดการพักปฏิบัติหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นคือการเอารองนายกรัฐมนตรีของทีมนั้นขึ้นมารักษาการแทนท้องถิ่นนั้นก็อยู่แบบสังกะตายถ้าผู้บริหารท้องถิ่นนั้นได้กลับมาได้ก็ทำหน้าที่ต่อหรือบางคนสู้คดีจนหมดวาระทำหน้าที่ก็มีโดยหลังจากลูกเขยโดนจับกุมและได้รับการประกันตัวได้พูดคุยกับลูกเขยซึ่งลูกเขยได้ขอโทษผมก็บอกไปว่าไม่ต้องพูดอะไรเราครอบครัวเดียวกันแต่สิ่งที่ต้องทำคือลาออกจากนายกเทศมนตรีเพื่อให้จังหวัดจัดการเลือกตั้งถ้าไม่ทำแบบนี้การพักปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นการเอาเปรียบและปล่อยทิ้งประชาชนแต่ถ้าลาออกจะเลือกตั้งใหม่นี่คือมาตรฐานของสังคมไทยในการเมืองท้องถิ่นก่อนลูกเขยจะลาออกในเวลาประมาณ5 ทุ่มของคืนวันที่24ตุลาคมซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำนายชาดากล่าวว่าจากนี้ก็ปล่อยให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีใหม่ไม่ใช่มารอให้คดีถึงที่สิ้นสุดไม่เช่นนั้นตำรวจชุดจับกุมจะเสียความรู้สึกประมาณว่าจับมาวันนี้พรุ่งนี้ไปเป็นนายกเทศมนตรีต่อซึ่งการหยุดทำหน้าที่นายกเทศมนตรีส่วนตัวมองว่าเป็นการถ่วงความเจริญและไม่มีสปิริตจึงให้ลาออกและรอจัดเลือกตั้งใหม่นี่คือสิ่งที่ตนทำในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยิ่งคนใกล้ชิดกระทำแบบนี้ก็ต้องมีสปิริตมากกว่าคนอื่นจับคนใกล้ชิดก็ว่าไม่จับก็ว่าแล้วจะให้ผมทำอย่างไรครอบครัวผมไม่มีปัญหาอะไรผมในฐานะพ่อผมต้องโอบกอดลูกทุกคนด้วยความรักและเดินไปด้วยกันแม้ทางเดินจะเป็นเช่นไรก็ตามโดยผมทำหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมอยากขอร้องไม่ให้เอาลูกหลานของผมมาพวกด้อมพวก AI พวกอวตารอย่าเอารูปลูกหลานของผมมาออกอยากด่าผมด่าไปเพราะวันหนึ่งจะเสียใจที่ด่าผมและไม่อยากให้เกิดสงครามในโซเชียลผมหาอวตารไม่เจอผมก็ต้องเอาคนอยู่เบื้องหน้าดังนั้นวันนี้คนไทยต้องรักกันอย่าทำอะไรไม่สร้างสรรค์น้ำตาไหลคลิปแรกแพทลูกชายเจอเบนซ์กอดสุดคิดถึงเพื่อนเผยสัมพันธ์ยังไงต่อเรื่องคนสองคนมีคนน้ำตาไหลเปิดคลิปแรกแพทพร้อมลูกชายเจอเบนซ์เรซซิ่งกอดกันด้วยความคิดถึงเพื่อนสนิทเผยความสัมพันธ์ยังไงต่อเป็นเรื่องคนสองคนหลังแฟนๆแห่กดไลค์แห่คอมเมนต์ยินดีกันสนั่นได้เห็นโมเมนต์แพทณปภาโพสต์ภาพเบนซ์เรซซิ่งหลังได้รับอิสรภาพได้ตรงมาหาน้องเรซซิ่งลูกชายที่รักเปิดภาพแรกพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกพร้อมอีโมจิหัวใจขณะที่นับฉัตรนันท์น้องสาวแพทได้โพสต์เป็นคลิปมีคลิป โมเมนต์พ่อแม่ลูกโดยเฉพาะพ่อลูกพร้อมแคปชั่นน้ำตาฉันไหลแบบบอกไม่ถูกด้านเจนจินดาเพื่อนสนิทแพทณปภาก็โพสต์โมเมนต์ที่ไม่ได้ออกสื่อขณะแพทพาลูกชายไปรับเบนด้วยก่อนกลับไปที่บ้านพร้อมกันพร้อมบรรยากาศรอยยิ้มเจนถามเบนว่าแพทเป็นยังไงบ้างเบนก็ตอบว่าสวยเหมือนเดิมโดยแพทบอกติดตลกว่าสวยกว่าเดิมได้ไหมทำมาเยอะเจนถามอีกว่ามีอะไรจะฝากบอกเขาหน่อยไหมเบนก็ตอบว่าครับผมดีใจพร้อมโมเมนต์กอดกัน3คนเจนยังบอกด้วยว่าหลังจากนี้ที่เบนขอเวลาตั้งหลักก่อนต้องใช้เวลาปรับตัวอะไรหลายๆอย่างอาจจะมีบวชสักระยะแต่ยังไม่รู้ช่วงไหนแพทเบนกับคุณย่าก็คุยกันและมีการคุยกันเรื่องเลี้ยงดูเรซซิ่งว่าใน1สัปดาห์เรซจะมานอนกับป้ากี่วันยังไงเพราะทางเบนและคุณย่าก็เอ็นดูคิดถึงเรซมากส่วนที่หลายคนโฟกัสเรื่องความสัมพันธ์แพทเรซซิ่งและเบนจะยังไงต่อต้องรอติดตามความคืบหน้าต่อไปต้องให้เบนและแพทเขาเป็นเรื่องคนสองคนเราเป็นเพื่อนสนิทก็แล้วแต่มึงตัดสินใจเลยให้เขาคุยกันต่อไปเพราะรู้ทางแพทเข้าใจใช่ปะคลิปสุพัฒนพงศ์ขออนุมัติงบกลาง 8,000 ล้านอุ้มค่าไฟ4เดือนสุพัฒนพงศ์ขออนุมัติงบกลาง 8,000 ล้านอุ้มค่าไฟกลุ่มเปราะบาง4เดือนโต้กรยกเลิกค่า FT ใครจะรับผิดชอบโวลั่นรวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐบาลลดเหลือศูนย์วันที่25เมษายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุพัฒนพงศ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีถึงผลการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกบพ.ที่มีมติปรับลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่เรียกเก็บกับประชาชนงวดใหม่สำหรับเดือนพฤษภาคมสิงหาคม2566จากมติเดิม4.77 บาทหน่วยเป็น4.70 บาทหน่วยเท่ากันทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมหรือลดลง2 สตางค์หน่วยว่ามีผลบังคับใช้ได้เลยไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนการขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางต้องรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.อนุมัติก่อนส่วนตัวเลขจะอยู่ที่วงเงิน 8,000 ล้านบาทหรือไม่ต้องรอดูผมได้ทำเรื่องเพื่อของบประมาณเข้ามาแล้วที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.ซึ่งต้องรอดูตัวเลขงบประมาณคงจะมีการพิจารณากันวันนี้รอฟังผลแล้วกันผมทำเรื่องมาแล้วถ้าไม่ได้ติดเรื่องขั้นตอนอะไรอยากให้เข้าเร็วเพราะถึงรอบแล้วปกติต้องของใบช่วงต้นเมษายนเพราะต้องบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมซึ่งจะสามารถนำมาคำนวณได้ว่ายอดที่จะใช้ช่วยเท่าไหร่แต่ยุบสภาก่อนทำให้ไม่สามารถเร่งได้เร็วกว่ากำหนดไว้จึงต้องมาของบกลางในช่วงนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจมาตรการที่จะดูกลุ่มเปราะบางพยายามดูแลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนายสุพัฒนพงศ์กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าจะช่วยลดภาระประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนนายสุพัฒนพงศ์กล่าวว่าอย่างน้อยกลุ่มผู้เปราะบางหลักการก็จะเป็นเหมือนเดิมส่วนวิธีการก็ควรจะเป็นโครงการต่อเนื่องจากเดิมที่รัฐบาลทำมาโดยตลอดดูแลผู้เปราะบางเหมือนเดิมนายสุพัฒนพงศ์กล่าวว่าสำหรับงวดถัดไปในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2566ตนเชื่อว่าหากราคานำเข้าก๊าซ LNG มีแนวโน้มทรงตัวและอ่อนตัวเช่นนี้คาดว่าค่าไฟฟ้าจะลดลงได้อีกกระทรวงพลังงานไม่ได้อยู่นิ่งทำงานกันทุกวันพยายามหาแหล่งพลังงานที่ไม่แพงมาทดแทนหรือการนำเข้าก๊าซ LNG ราคาถูกทำให้ลดลงมาเหลือ4.70 บาทต่อหน่วยได้ไม่เช่นนั้นมันก็จะสูงกว่านี้นายสุพัฒนพงศ์กล่าวเมื่อถามว่านายกรณ์ จาติกวณิชหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าท้วงติงว่า ลด2 สตางค์ต่อหน่วยน้อยเกินไปและเสนอว่าควรยกเลิกคิดค่า FTA ระยะเวลา3เดือนนายสุพัฒนพงศ์กล่าวว่าการยกเลิกค่า FT 3 เดือนคือต้นทุนของประเทศก็ต้องดูว่าใครจะรับผิดชอบไปลดค่า FT 0.93 สตางค์เป็นเงินจำนวนไม่น้อยซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางแต่ถ้าให้กันทั้งหมดก็จะใช้งบประมาณจำนวนมากเกิดเป็นปัญหาวินัยการเงินการคลังผู้ที่เสนอไม่ให้มี FT เลยก็ต้องถามคำถามว่าแล้วส่วนนี้ใครจะรับผิดชอบไปเพราะ FT คือต้นทุนเชื้อเพลิงไม่ใช่ค่าพร้อมจ่ายนายสุพัฒนพงศ์กล่าวเมื่อถามว่านางรสนาโตศิตระกูลตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดโรงไฟฟ้าจึงผลิตเกินความต้องการใช้จริงกว่า 50% นายสุพัฒนพงศ์กล่าวว่าเกิดจากการคำนวณคลาดเคลื่อนวิธีการคำนวณไม่ได้ใช้ในสากลผิดประกาศเพราะคำนวณบนพื้นฐานการนำตัวเลขกำลังการผลิตของเชื้อเพลิงทุกประเภทมารวมกันตรงๆแต่วิธีการคำนวณที่ถูกหลักวิชาการตัวเลขกำลังการผลิตที่เรียกว่าพึ่งพาได้ใช้ประโยชน์ได้ไม่ได้สูงขนาดที่จะทำให้กำลังสำรองการผลิตสูงถึง 50-60% แต่ต่ำกว่านั้นเหลือเพียง 30% ณ สิ้นปี 65 สิ้นปี 66 จะมีกำลังการผลิตโรงไฟฟ้ารุ่นเก่าๆที่ปลดระวางลงไปบางส่วนก็จะหายไปอีกแนวโน้มก็จะต่ำกว่า 30% และจะต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะจะมีการปลดระวางโรงไฟฟ้าตั้งแต่ปีนี้ถึงปี 68 นายสุพัฒนพงศ์กล่าวเมื่อถามว่าค่าพร้อมจ่ายจะจ่ายน้อยลงใช่หรือไม่นายสุพัฒนพงศ์กล่าวว่าโดยหลักก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะพลังงานที่จะมาทดแทนเป็นพลังงานสะอาดแต่ก็ต้องมาดูความสามารถที่จะมารองรับพลังงานสะอาดด้วยเช่นเดียวกันจึงต้องดูว่ากำลังการผลิตสำรองควรจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งโดยปกติมักจะมีกำลังการผลิตสำรองสูงกว่าปกติขณะนี้กำลังหาค่ามาตรฐานควรจะเป็นเท่าไหร่เมื่อถามว่านายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติประกาศนโยบายว่าหากพรรครวมไทยสร้างชาติได้เป็นรัฐบาลค่าไฟฟ้าจะมีการกำหนดราคาให้กับผู้มีรายได้น้อยหรือเกษตรกรยูนิตละ 3.90 สตางค์นายสุพัฒนพงศ์ในฐานะทีมเศรษฐกิจของพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวว่านโยบายคือค่า FT เป็น0ซึ่งปัจจุบันในส่วนของผู้เปราะบางค่า FT ก็เกือบจะเป็น0หรือประมาณ1 สตางค์ถ้าจะช่วยกลุ่มเปราะบางอีก1 สตางค์ก็น่าจะทำได้อยู่ในวิสัยที่จะทำได้อยู่แล้ว